ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่ๆครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางระตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับซึ่งเราสายดู SMS หน่อยพี่เอกถามถึงกรณีโดนชนแล้วหนีครับแบบนี้ประกันจะจ่ายไหมครับอยากทราบมากโดนชนแล้วหนีถ้ารถเราประกันชั้นหนึ่งเคลมได้นะเพราะไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปนั่งขับไล่ตามโดนชนตุ้มแจ้งความโทรเรียกประกันนะครับเดี๋ยวเขาไปจัดการกันเองเขาไปตามกันเองหน้าที่ประกันจะไปหากล้องวงจรปิดจะไปหาคู่กรณีนั่นอีกเรื่องของกฎหมายไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรถ้าเราประกันชั้นหนึ่งนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปโมโหด้วยทุกวันนี้ที่มีกรณีแบบนี้นะเราไปขับไล่ตามกันไม่คุ้มนะเกิดอุบัติเหตุมาซวยกว่าเก่าอีกใช่ฮะเอาเป็นว่าโดนชนถ้ารู้ว่ามันหนีแน่ๆไปแล้วเนี่ยก็จอดแล้วก็โทรเรียกประกันแล้วก็อธิบายไปว่าโดนชนแล้วหนีนะครับอาจจะมีบางที่อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรค่าเซฟเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจจะก็ไม่ได้เสียเยอะอะไรแต่บางทีถ้าเป็นกรณีที่เห็นว่าเราเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายถูกจริงๆนะก็ไม่มีปัญหาแต่เขาจะมีการเอ็กเซปต์เพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยผู้เอาประกันเนี่ยมีการเคลมบ่อยเคลมจุกจิกนะครับขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันของบริษัทแต่ละประกันด้วยเดี๋ยวนี้ไอ้ค่าเอ็กเซปต์บางที่ก็ไม่เสียบางที่ก็เสียครับสลับมาหน้าจอครับงบ4ล้านรถมือ1ครับขอมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ซื้ออะไรดีครับเอาเป็นมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับผมครับมันเลยนี่ไงล่าสุดไงอะไรนะซี AMG อ่ะฮะในงบนี่เหมือนกันนะก็ได้เลยฮะใช่ไหมใช่ครับ C45 ใช่ไหมไอ้43เดี๋ยวก่อนงงละตัว AMG ล่าสุดเนี้ยฮะ C อะไรนะพี่เอกถ้าเป็น43ใช่ไหมฮะ43 4บวกหรือเปล่าหรือ39ครับน่าจะ4บวกใช่ไหมมัน4บวก4ล้าน4ล้านเกิน4กว่าTT อ่ะได้เลยนะถ้ามองรถแบบไฮเปอร์แล้วก็พวก M Power ทั้งหลายM4 อะไรพวกนี้นะอยู่ในงบนี่เหมือนกันใช่มั้ย4ล้านครับผมไม่ได้บอกรถใหม่รถเก่านะขออนุญาตรับสายก่อนคุณวินัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่พิธีกรทั้งสองนะครับผมพอดีมีเรื่องอยากสอบถามกับการใช้รถนะครับครับเชิญครับตอนนี้ผมใช้รถกระบะนะครับโคโลโร่ปี2013อยู่ครับครับคือเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักมากในนิคมอมตะครับที่ระยองนะครับพอดีขี่รถลุยน้ำไปประมาณสักครึ่งกิโลครับแต่รถเก่งนั้นก็จอดเสียสนิทนะแต่พอดีรถผมมันค่อนข้างจะสูงนะครับมันก็เลยผ่านไปได้แต่เขาไปแบบช้าๆนะครับครับพอไปถึงโรงงานผมก็เลยดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงดูน้ำก็ไม่ได้เข้าในห้องเครื่องครับพอปกติผมตอนผมเลิกงานมาตอนเย็นผมสตาร์ทเครื่องแล้วผมเข้าเกียร์จะถอยรถออกจากซองปรากฏว่าเกียร์เข้าไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้ทุกเกียร์เลยหมายถึงแล้วไฟโทษนะครับไฟตำแหน่งเกียร์มันเลื่อนตามมือไหมครับอันนี้ผมเป็นเกียร์เมนวลนะครับอ๋อโอเคขอไปธรรมดาแล้วแป้นคัทเนี่ยมันหน่วงหรือมันยุบไปเลยไหมครับหรือว่าปกติครับมันหน่วงครับมันเข้าไม่ได้ครับเข้าตำแหน่งเกียร์ไม่ได้ครับแป้นคัทน้ำหนักยังเหมือนเดิมเหยียบได้มันรู้สึกเหมือนเดิมไหมเหยียบคัททำไมก็คัทก็เหยียบสุดเหมือนเดิมครับแต่เกียร์เข้าไม่ได้ครับแต่ว่าเวลาผมดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ก็เข้าเกียร์ได้ธรรมดาคาเกียร์สตาร์ทได้อ๋อไม่ได้รุ่นนี้ต้องเหยียบคัทได้ครับโอเคก็เรียนอย่างนี้ผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยลองเข้าเกียร์ถอยแล้วก็สตาร์ทดูแล้วผมก็เลยลองปล่อยขาดูมันก็ดังชึกแล้วทีนี้มันก็ใช้ได้ปกติครับน่าจะเกิดจากการติดนะครับของแผ่นคัทนะครับกับตัวไฟวิวนะเพราะตอนที่ลุยน้ำมาเนี่ยระบบคลัชเนี่ยจมน้ำแน่นอนตอนที่ลุยน้ำมา นะฮะเป็นไปได้แล้วจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่เราท่านมีจังหวะที่ตอนที่ลุยถ้าเราชะลอด้วยความเร็วต่ำแล้วมีจังหวะรถจะดับเราเผลอเหยียบคัทไปเนี่ยระบบก็จะเข้าน้ำเข้าไปใช่ฮะแล้วพอเราปล่อยให้มันแห้งใช่ไหมครับ
เราปล่อยให้มันแห้งปุ๊บมันจะเกิดสนิมชั่วคราวนะครับสนิมแบบสนิมเย็นนึงนะฮะครับเดี๋ยวมันก็หายอันเนี้ยแล้วพอกระตุกหลุดก็โอเคแล้วครับอ๋อครับฮะแล้วกรณีอย่างนี้ผมต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองคายไหมครับอันนี้สำคัญเลยผมจะบอกให้รถกระบะเนี่ยเจอกันเยอะลุยน้ำแน่นอนมันจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความสูงเท่าไหร่หรอกความสูงส่วนหนึ่งอีกอันนึงคือมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลมันก็จะไม่มีอะไรคือถ้าน้ำไม่ถึงกรองอากาศเนี่ยมันลุยน้ำได้เลยยังสังเกตไหมพวกออฟโรดที่เขาต่อสโนว์เกิลขึ้นไปยาวๆเลยคือน้ำท่วมฝาโปร่งก็ยังวิ่งได้เครื่องจมน้ำก็วิ่งได้เครื่องดีเซลอ่ะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้สมบูรณ์สมบันในการลุยแบบนี้แต่หลายๆคนลืมลุยน้ำเสร็จแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอเคแน่นอนถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งนะครับป้องกันไม่มีน้ำเข้าไปไหมเช็คดูก่อนแล้วก็น้ำมันเกียร์อีกอันที่คนลืมคือเผาขับเผาหลังเนี่ยมันจมอยู่ในน้ำนะครับน้ำเข้าไปแน่นอนแทนที่น้ำมันเฟืองท้องเฟืองท้ายเนี่ยถ้าลุยหนักๆจริงๆแล้วต้องถ่ายทั้งหมดคือมันยังไม่ส่งผลนะตอนนี้ที่ในตัวเองก็เจอมาตัวผมเองเนี่ยผมใช้กระบะยกสูงเลยชอบไปลุยเล่นแล้วมันก็ไม่เป็นไรเพราะผ่านไปสักระยะนึงเริ่มมีปัญหาเผาเพลดังเปิดดูนี่คือน้ำมันเข้าแน่นอนเผาข้างเฟืองท้ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่น้ำจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาให้แบบชัวร์เลยนะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้วมันแล้วก็เช็คเผาข้างจาระบีนะครับน้ำมันเกียร์คันนี้รถพี่เนี่ยเหยียบคลัตช์เป็นอาการเนี่ยน้ำได้เข้าไปน่าจะมีเรื่องของความชื้นในระบบก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับแล้วงบประมาณในการถ่ายน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนี่มันประมาณเท่าไหร่ฮะของพี่เป็นขับ2นะครับใช่ครับขับ2ครับขับ2เตรียมไว้ประมาณ 2-3,000 บาทนะครับอ๋อก็ไม่เยอะครับครับโอเคครับครับผมประมาณนี้คือหลายคนน่ะลืมเรื่องนี้เจอมาเยอะแล้วมันไม่ส่งผลนะตอนนี้มันจะเป็นส่งผลแบบสมมติลุยน้ำเดือนนี้อีกหลังจากนั้นอีก3เดือนน่ะเป็นนี่กรณีเคสที่แบบลุยหนักๆแบบแช่เลยนะแช่แล้ววิ่งยาวๆนะถ้าลุยไปเดี๋ยวว่าด่าอาจจะไม่มีปัญหามากครับโอ้บนหน้าจอนะครับรถกระบะ4ค่าญี่ปุ่นยี่ห้อไหนแอร์เย็นสุดครับโอ้โหเอาจริงๆนะตั้งแต่ใช้รถมาครับทุกวันนี้ผมว่าแอร์โตโยต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าเก่งนะผมว่าเย็นที่สุดเลยนะเย็นฉ่ำที่สุดนะครับผมไม่รู้ส่วนตัวนะคือเมื่อขึ้นหลายๆค่ายก็มีการปรับเปลี่ยนตัวคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อต่างๆนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแอร์โตโยต้าพี่เอ็กว่าไงจริงๆโตโยต้าทำกันบ้านกับเรื่องแอร์มาต่อเนื่องนะครับยาวนานนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโตโยต้ากับเดนโซเนี่ยก็คือเป็นเขาพันธมิตรกันอยู่แล้วเป็นพันธมิตรหลักกันอยู่แล้วนะครับนิปปอนเดนโซเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบปรับอากาศรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย OE ที่ทำให้กับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็คือเดนโซอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะไม่ใช่ทั้งหมดทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ว่าโตโยต้าเนี่ยทุกชิ้นนะครับที่เป็นระบบแอร์นะครับถือว่าเย็นที่สุดจริงๆครับนะถ้าที่เช็คนะมันเย็นฉ่ำจริงๆนะใช่ครับเย็นทั้งตอนที่เครื่องติดและเครื่องดับด้วยนะครับอย่างรีโวยกตัวอย่างรีโวเขาจะมีตัวเจลเหมือนกับคูลเจลสำหรับลดไข้สำหรับเด็กเนี่ย uh-huh. อยู่ในตัวตู้แอร์ด้วยนะครับเวลาที่ไอดิ้งซ็อปทำงานนะครับบนหน้าจอครับปาเจโร่สปอร์ตมิวเซเว่นฟอร์จูเนอร์มือ2ครับ08ถึง12ครับโฉมที่แล้วโอ้โหมันต่างกันเยอะกว่า08 12ราคาต่างนะราคาต่างกันหมดเลยนะครับฟอร์จูเนอร์แพงสุดใช่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยถ้าซื้อในงบเท่ากันอ่ะได้ปีต่ำสุดลึกสุดถ้าไปมิวเซเว่นเนี่ยกับปาเจโร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วมันนี่มันยังโฉมก่อนปาเจโร่สปอร์ตใช่ฮะโฉมก่อนใหม่ปาเจโร่กับมิวเซเว่นเนี่ยราคาล่วงพอๆกันครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับปีเลยแล้วก็งบประมาณนะเพราะงบมันต่างกันมันไล่ๆกันเนี่ยแต่ฟอร์จูเนอร์ราคาโดดเลยซื้อไม่ได้เลยถ้าเทียบแล้วเราราคาใกล้ๆกันนะครับก็จริงๆเอกลักษณ์เนี่ยแตกต่างกันทั้ง3ยี่ห้อเลยแล้วกันนะครับมีเซเว่นเนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการความรวดเร็วเท่าไหร่ในรถเดิมๆนะนุ่มนวลดีแล้วก็ลักษณะของช่วงล่างก็จะด้อยกว่าคนอื่นในเรื่องของโปรไฟล์นะก็คือเป็นแหนบแต่ว่าความนุ่มนวลก็ถือว่าดีนะครับสำหรับแหนบสำหรับมีเซเว่นส่วนปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเหมาะสำหรับวัยรุ่นชอบเดินทางนะครับแต่กินน้ำมันที่สุดในกลุ่มนี้นะครับแต่ช่วงล่างกับเบรกเนี่ยถือว่าดีที่สุดอัตราเร่งช่วงล่างเบรกเนี่ยปาเจโร่สปอร์ตดีที่สุดนะครับแต่กินน้ำมันที่สุด Fortuner เป็นรถตลาดนะครับซื้อง่ายขายคล่องความมั่นใจในผลิตภัณฑ์โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นชม08ขึ้นมาโอเคปรับปรุงเรื่องเบรกแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ราคาแพงสุดอ่ะแต่แพงสุดนะฮะโอเคอมาดูบนSMA ครับ E92 ครับปี2010วิ่งมาแสนต้นๆราคาล้าน4ซื้อได้ไหมครับ E92 ตอนนี้เหรอครับ
ันนี้ก็ล้านต้นอยู่นะใช่ครับถือว่าค่อนข้างสูงนะครับล้านสี่นี่มันน่าจะแค่ประมาณล้านหนึ่งล้านสองเราเห็นมีราคานี้อยู่ครับตอนนี้นะใช่ครับล้านสี่นี่มันต้องลดสภาพนางฟ้าเลยนะครับล้านนี่2010ด้วยนะฮะใช่ทักทายคุณกดลาดพร้าวนะครับรายงานตัวเมื่อกี้เห็นมีพี่กรณ์วัชรพลด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับมีถามคำถามมาใน Facebook ไลฟ์ด้วยครับครับผมคุณวีรวัฒน์นะครับบอกเบนซ์บีโต้งประมาณ 600,000 จะได้ประมาณปีไหนฮะบีโต้ 600,000 น่าจะได้ผมว่า06 05 06ได้แล้วนะฮะนะครับหรือต้องขยับงบถึงจะคุ้มหรือคุณเล่นปีค่ายอื่นขอบคุณครับถ้างบ 5-600,000 มันก็มีตัวคาราเวล TDI อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต่ำกว่าแล้วณปัจจุบันนะครับราคาลงกว่าเยอะนะลงกว่าเยอะแต่ว่าต้องเอารถที่เขาเซอร์วิสมาแล้วนะย้ายออยล์เกียร์ทำอะไรเช็คเซอร์วิสเกียร์มาแล้วนะเพราะเกียร์มีปัญหาทุกรุ่นครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับแล้วก็รถที่ผ่านการทำมาแล้วก็ไม่รู้เลยส่วนตัวผมชอบคาราเวลมากกว่านะครับรถตู้โตโยต้าล่าสุดดีเซลราคาเท่าไหร่ครับตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์โฉมล่าสุดคอมมูเตอร์ก็มีล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าใช่ไหมคอมมูเตอร์ดีเซลแล้วตอนนี้ล่าสุดถ้าเวนจูรี่ก็ล้านประมาณล้าน4ล้าน5นะครับเคียออโต้3ห่วงครับระหว่างซ่อมกับเปลี่ยนเคียออโต้ตัวไหนอ่ะเครื่องอะไรอ่ะ3ห่วงก็จะมีตัว 1,300 นั่นนะครับ 1,600 มีตั้งหลายเครื่องเครื่องมันก็มีออโต้ตั้งหลายอันครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเกียร์เก่าเยอะครับนะครับคือโตโยต้าแล้วเกียร์มันใช้กันได้ด้วยเพราะนั้นซ่อมกับเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นเปลี่ยนมากกว่าไม่ค่อยซ่อมกันนะเกียร์พวกนี้นะครับ3ห่วงถ้ายังหาได้เยอะนะครับลองดูลองเช็คในตลาดเยอะอยู่นะครับถ้าเกียร์รุ่นไหนหาได้เยอะราคาไม่แพงใช่เปลี่ยนซิงโกงก็โอเคนะครับพอมีเยอะนะครับอ่ะในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อม